เมื่อผู้หญิงเองเนี่ยเขาบอกว่าสามียอมกราบเท้าแต่มันแปลกตรงที่อันนี้ก่อนเปิดภาพนะมันแปลกตรงที่ว่าเหมือนกับผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยนอกใจแล้วผัวก็จะมาอ้อนในการขอกราบเท้าแต่สังคมดันไปคอมเมนต์บอกว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะเหมือนกับผู้ชายจะขอคืนดีแต่สังคมไปยุว่าให้เลิกไปเลยคุณผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายยอมกราบเท้าเมียตัวเองนี่กราบยังกราบแล้วดูเผินๆงงมากเลยเหมือนกำลังมุดอยู่ตรงกลางเราก็งงเอ๊ะภาพอะไรวะเนี่ยฮะนี่ใช่ไหมเปิดเสียงดิไม่เป็นไรเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์อันนี้เปิดเสียงดนตรีค่ะเห็นด้ามเทียนด้วยใช่ไหมแล้วหัวอยู่ตรงกลางพอดีเลยค่ะตอนแรกก็งงแต่นี่มุดขึ้นมาบ้วขึ้นมาเห็นบอกว่าผู้หญิงใช่ไหมค่ะเขาบอกสามีมากราบเท้าขอโทษล่าสุดเราไปเจอกับน้องชนทิชาน้องโอ้โหเดี๋ยวนี้ผู้ชายเวลาขอโทษนี่ก็ขอโทษแบบน่าเห็นใจเหมือนกันนะแล้วทำไมต้องเอาเทียนมาให้เมียผ่านพุ่มเหรอคือคงเจอแต่เทียนในห้องพักอ่ะก็เลยไปค้นมาเอาแทนได้แหละล่าสุดเราไปเจอน้องชนทิชาแล้วก็ถามว่าชนทิชามันอุ้ยสวยเนาะไหนเปิดน้องขึ้นมานี่ฮะเข้าใจแล้วทำไมต้องง้อกลับเห็นไหมฮะเมียก็สวยขนาดนี้น้องเล่าว่ายังไงน้องชนทิชาบอกว่าเนี่ยคือคบกับสามีตั้งแต่สมัยเรียนนะ10กว่าปีอ่ะมีลูกด้วยกันคนนึงเนี่ยนะคะคือสามีเป็นคนดีมากๆน้องบอกเรื่องงานบ้านเนี่ยซักผ้าถูบ้านเนี่ยทำให้น้องตลอดไม่เคยเปลี่ยนพวกที่บอกดีๆเนี่ยนะเขาก็เลยไว้ใจไงแล้วยังไงเขาก็ไว้ใจไม่คิดว่าสามีเนี่ยจะไม่มีใครก็ปล่อยชิลเลยปล่อยสบายๆเธอฉันไม่ไปยุ่งกับเธอไม่เคยไปจับผิดไม่เคยอะไรไว้ใจมากปรากฏมีคนมาบอกว่าอย่าไปไว้ใจใครขนาดนั้นนะเธอก็เลยอ่ะเริ่มรู้สึกน้อยๆแล้วเลยไปเช็คโทรศัพท์ปรากฏไปเห็นจริงๆแชทสามีคุยอยู่กับคนอื่นอารมณ์เนี่ยคือรับไม่ได้พอจับได้ปั๊บโวยวายสามีก็เลยทำทุกวิถีทางจะง้อแล้ววันที่มากราบเท้าเธอเนี่ยเหมือนกับเห็นสามีไปกุ๊กกิ๊กหาอะไรก็ไม่รู้อยู่หลังตู้เย็นก็ไม่ได้สนใจสักพักเนี่ยถือจานสีชมพูพร้อมกับเทียนเนี่ยมาวางแล้วกราบลงไปที่เท้าแบบเนี้ยแสดงว่าเขายอมรับผิดนะใช่แล้วเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเขารู้สึกเฉยๆปัจจุบันสามียังขอคืนดีนะครับพร้อมให้คำมั่นว่าพี่จะปรับปรุงแล้วนะพี่จะอยู่บ้านใช่ไหมใช่แล้วก็ภาระเรื่องทรัพย์สินที่ร่วมกันมานี่ยังไงนะครับเมคือเหมือนกับว่ายังคงอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่ายังมีภาระทรัพย์สินที่ร่วมทำกันมาอยู่แต่เหมือนกับว่าน้องอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจจะกลับไปคืนดีเพราะว่าอยู่ร่วมกันทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่พ่อแม่คือถ้าจะกลับไปคืนดีรอคิดในอนาคตละกันตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจแล้วน้องก็หน้าตาสวยด้วยเห็นบอกว่าคลิปนี้คนดูไปเป็นล้านนะฮะ3.7 ล้านวันนี้น่าจะเกินทะลุ4 ล้านแล้วแสดงว่าสามีหาอะไรได้ก็ยกมากราบก่อนตอนนั้นถูกไหมฮะไหนมีเสียงภรรยาด้วยนะครับลองฟังดูหน่อยฮะก็อยู่มาวันนึงเราผิดสังเกตอะพี่แล้วหนูก็ไปเช็คโทรศัพท์แล้วก็เจอเขาคุยกับคนอื่นแล้วคือหนูก็ในช่วงนั้นอารมณ์ร้อนแล้วรับไม่ได้แล้วหนูก็คือจะไปอะจะไปแบบเขาล้างยังไงก็ไม่อยู่ทั้งกอดแขนกอดขาทั้งแบบขอโทษกราบอะไรแบบเนี้ยหนูก็ไม่อยู่แต่ที่หนูลงคลิปไปอะในวันนั้นอะก็คือสงสัยเขาจะหมดหนทางแล้วแหละแล้วเขาแล้วหนูเดินไปเจอเขาน่ะหาเทียนน่าจะหาเทียนแล้วเพราะเทียนอ่ะมันอยู่บนตู้เย็นเขาก็ไปเอาเทียนบนตู้เย็นอ่ะมาใส่จานมั้งแต่หนูก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำอะไรอะไรประมาณนี้หนูก็มานั่งเล่นโทรศัพท์ต่อเพราะหนูก็คิดอยู่ว่าหนูจะไปยังไงต่อเพราะว่าเพิ่งจะตัดสินใจแล้วก็บ้านหนูก็อยู่กับเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็บ้านเป็นชื่อหนูทั้งหมดแต่ว่าอยู่ที่ดินเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็หนูนั่งอยู่เฉยๆเขาก็เอาจานแล้วก็มีเทียนอ่ะมาวางไว้ที่ตักหนูแล้วเขาก็กราบลงอะไรประมาณนี้ค่ะฟังเจ็ดน้ำเสียงนะง้อสำเร็จนี่ล่าสุดแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าดูถูกเมียนะเมียเนี่ยก่อนจะจับโป๊ะผัวได้เนี่ยเขาฝันนะฮะไหนมีคลิปตอนเขาฝันด้วยใช่ไหมเขาเล่าก่อนจะจับโป๊ะได้ว่าสามีเนี่ยแอบไปกุ๊กกิ๊กหญิงอื่นเขาเล่าว่ายังไงเมย์คือเขาเล่าเนี่ยฉันฝันว่าแบบสามีฉันเนี่ยไปมีคนอื่นใช่นอกใจแล้วคือฝันเขาแม่นมากเลยนะเพราะว่าหลังจากเขาเล่าความฝันปั๊บก็จับได้จับได้เลยว่าสามีมีคนใหม่จริงๆฟังดูค่ะกับคนที่เพิ่งจะคุยกันตอนนี้ก็คือรู้สึกเศร้ามากไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอกับตัวเองณวันนี้ก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกันมา10ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมีรถมีบ้านมีลูกมาด้วยกันก็คือคนสุดท้ายณวันนี้ก็คือไปคบกับคนที่เพิ่งจะคุยกันได้10วันล่าสุดเราโทรเราเช็คไปยังทางด้านน้องเต้ใช่ไหมสามีเขาบอกว่าขอขมาลาโทษภรรยาแล้วยืนยันว่าจะปรับปรุงตัวไม่ยุ่งอีกแล้วส่วนคนที่เพิ่งไปคบกันจะเลิกเด็ดขาดแล้วกลับมาหาเมียเพื่อจะได้อยู่กับลูก